สุนทรสวัสดิ์เจ้าขอโอกาสกล่าวคำนาคันธาขอน้อมมโนอนุโมทนาเดโยมที่มังบำเพ็ญสิ่งทานที่ได้อบรมนาเพื่อบ่มปัญญาฟังเทศนาทวนทั่วทุกขันโปรดจงตั้งจิตมานาคิดวิจารณ์ไปตามเนื้อธรรมพระเถรเทศนาสุดสุสังกลปเตปัญญาโปรดตั้งใจฟังเถิดคุณโยมจ้าข้าฟังด้วยดีก็ย่อมจะเกิดปัญญาบรรเทากามาดับอารมณ์มารอย่าตั้งใจฟังพระเพื่อหวังอาเหเหมือนดูลิเกก็มันจะเสียแก่นสารละครดนตรีที่โยมต้องการนะโยมทุกท่านไม่ลงเมามัวเขาจะยั่วยาวมีโยมหัวรอบเขาจะยั่วยาวเอโยมหัวรอบลืมแม่ลืมพ่อลืมเมียลืมผัวอย่าไปลงดนตรีเสียจนลืมตัวอย่าปีลงเมาม่วงในเรื่องการมาความสุขสวัสดิ์ที่พักข้ามงคลแดงสาทุชนที่ตั้งใจมาจงสุขสดชื่นกับจงสุขสดชื่นทุกคืนวันอย่าทิ้งสินทานจำพาผิดการลูกนามไม่แน่พันแปรเป็นนิดนี่แหละชีวิตดังคำพระอ้างไม่ว่ายิ่งชายพ่อนายแม่นางต้องวายวางก็ลงไปดับชีวาสับกับพาสิ่งล้วนเป็นละก็อักดิจังเพราะกับนับพาสิ่งล้วนเป็นก็อักดิจังถ้ายอมคืนอ้างถ้ายอมนั้นอ้างก็เอามาเป็นของเปรียบเหมือนเราเอาคนไปยัดคือข้าเมื่อมองรันนางนับพิษไม่มีแต่การกุศลผลบุญจะตามเกื้อหนุนไม่นายแน่งนี้เร่งทำบุญทานกันเสียนายวันนี้อย่ามัวรอลีเฝ้าลงอะไรสมบัติทั้งมวลก็เรื่องส่วนไรนานักที่เราอุตส่าห์แสวงหากันเข้าไว้เมื่อเราพลัดพรากจรจากเนื้อขึ้นใจเมื่อเราพลัดพรากจรจากหน้ากระจายเมื่อเราล้มตายไปนอนหลับตาจะรอลูกหลานที่อยู่ข้างล่างก็ให้เขาลิ้นน้ำล่างไปให้วันหน้าไปเจอเอาลูกหลานดีเขามีปัญญาเขาไม่ลืมคุณอาผีมีพระคุณเป็นบุญของพี่
ป็นบุญของพี่ก็ที่มีลูกมีหลานส่งบุญส่งทานตามไปเกื้อหนุนอักลุกโมกนั้นขนาปนายกิงปริยาบนขาลูกหลานลืมคุณแล้วเราจะเป้าคอยใครบางทีเคยพบหน้าเป็นศพตกค้างอยู่ในโกดังเผากันไม่ได้อนาถอย่างยิ่งยอมยิ่งยอมชายอย่ามัวต้องหาทนายขึ้นต่อคดีเพื่อลงขึ้นศาลนักประหารเพื่อยาขึ้นโรงขึ้นศาลก็นักประหารเพื่อยาแย่งชิงสมบัตินักของผู้เป็นทีอีว่ากันแหลกเลวเรื่องเร็วก็รีสมเหตุแต่พี่ต้องมาถูกลอยแพ้นอนเฝ้าป่าช้ามันนาอนาเกิดมานอนเฝ้าป่าช้ามันนาอนาก็เพราะสมบัติของเราแท้ๆญาติโยมครับอายุมันกว่ายืนนะโลกพักไม่ได้ต่อแย่ร้องนำมาเป็นแหล่ให้เกิดเราลาพี่ฉันสาคก
หยิบยกขึ้นมาอ่างตัวยมปู่ฟังวันนี้จะเงาที่ฉันมาเทพเมื่อวังหน้าบันเทาให้ยมหยุดเมาในเรื่องโลกียมมาละมีจานกันให้แจ่มแจ้งก็ฉันไม่ได้พูดแกล้งหรือกล่าวเสียดสีสู้เลือกสาระในพระบาลีสู้เลือกสาระในพระบาลียกกล่าวพาทีให้ยมได้ฟังโลกีสมบัติต้องขาดกระจายเมื่อตัวโยมตายก็เอาไปไม่ได้สักอย่างเมื่อตัวเราตายเอาอะไรไปได้บ้างครับยศเงินของก็มันเป็นของกลางๆเอาไปไม่ได้สักอย่างยังติดกายมาเปล่าไปเปล่าอย่าเป้าอะไรเงินทองเอาไปไม่ได้หลอกคุณโยมจังหัดปรงหัดวางนี่สั่งข้าราหัดปรงหัดวางนี่สั่งข้าราสับสินเคยข้าจะต้องเวรคืนสมบัติสุดท้ายที่เขาเอาใส่ปากเป็นไงบางทีสับเปรอก็ยังมาควักไม่ยอมให้เกลื่อนคิดขึ้นมามันน่าคงคืนเหลือผ้าสองพื้นที่ปกปิดร่างกายแต่พอลูกหลานที่เมาและสับเปลือนั้นแอบโนยังไปแก้เอาพะม่วงผ้าแพ้ไปเที่ยวเร่ขายต้องแต่งชุดเดียวกันทั้งวันเกิดและวันตายโยมจะต้องไปนอนเลื่อยกายกันอยู่บนเชิงตะกร่ำรวยก็ช่วยไม่ได้ความตายมีทั่วทุกตัวตนเกิดมาเป็นคนไม่พ้นความตายครับหนุ่มสาวเฒ่าแก่ตายแน่นะท่านฟังข่าวทุกวันตายกันง่ายๆมันสร้างกุศลได้ผลบั้นปลายหมดลมหายใจเราจะได้ไปวิมานครับ